ข้ารู้ว่าพวกเจ้าร่วมมือกันบอกมาว่าเขาอยู่ไหนแกมันร้ายข้าอวตารจะขู่ข้าเท่าไหร่ก็เชิญเจ้าจะไม่มีทางได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้อะไรจากข้าไปหรอกโอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีรับเข้าสู่ Channel Dev Chip นะครับผมสำหรับ Chip Talk ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ The Shadow of Kyoshi นะครับผมกับ Chapter ที่18กันแล้วในตอนที่ชื่อว่า Escalation ลงตรงนี้แหละ Kyoshi พูดมีแค่เธอกับจินปาเท่านั้นในตอนนี้ตรงไหนขอรับตรงจงเจริญหรือตรง Fire Lord Chair Jin ดีขอรับลงไปเถอะยิงยองบินโฉบลงไปบนไร่มันเทศเมลอนตรงปลายสุดของคำว่าไฟพอดีต่อให้พวกเธอลงมาดูใกล้ๆก็ยังต้องแปลกใจกับรายละเอียดของตัวหนังสือที่มันชัดและปราณีตมากๆแม้แต่ช่องเล็กๆระหว่างตัวอักษรก็ยังเขียนได้ไม่มีผิดเพี้ยนยิงยองกระเพกลงไปเดินและจุ่มหน้าลงไปในดินด้วยจมูกจะอะไรได้ล่ะก็มันกินผลมันเทศเมลอนไงเจ้าหนูอย่าสินี่ไม่ใช่ของเจ้านะจินปาดุคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ากระทิงเหาะจะกินผลไม้หวานๆหรือพืชสดๆซึ่งดีต่อสุขภาพของมันแต่จริงๆแล้วมันมักจะเหลือกลิ้งไปมาบนพื้นดินกวาดลิ้นลงไปใต้ดินเพื่อหาของใต้ดินกินกันเหมือนกันอย่างมันเทศสีเหลืองเน่าๆนี่จริงๆมันก็ไม่ปกติเท่าไหร่หรอกนี่เดี๋ยวก็ไม่สบายเอาหรอกจินปาดึงขนเจ้าเด็กดื้อพฤติกรรมของยิงยองทำให้เคียวชี่ถึงกับสงสัยเธอพบว่ามีดินส่วนหนึ่งที่ยิงยองไม่ขุดลงไปหรือแม้แต่ย่ำลงไปได้ซ้ำเป็นดินส่วนที่มีผลไม้เน่าอยู่ข้างล่างเธออาศัยอยู่กับชาวนาในอาณาจักรปฐพีมานานพอเธอหยิบก้อนดินขึ้นมาและโยนเข้าปากตัวเองท่านเคียวชินี่ท่านกินดินเหรอครับจินปาพูดเธอไม่ได้กินเธอแค่ชิมมันเฉยๆเป็นวิธีหยาบแต่ได้ผลสำหรับชาวนาจนๆในโยโกยะพวกเขาต้องประเมินดินของตัวเองว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะเพาะปลูกหรือไม่เคียวชิหันไปหาจินปาก่อนจะถมดินในปากลงพื้นดินนี่มันเค็มไร่นี้โดนโรยเกลือเธอพูดก่อนจะเช็ดลิ้นกับแขนเสื้อยืนเบนดิ้งดินขึ้นรูปเป็นตัวอักษรทำให้พืชด้านล่างตายหัวโซเป็นคนวางยาในไร่นางเพิ่งซื้อนาเกลือไปไม่นานนี่เองเคียวชีพูดทุกอย่างมันสมเหตุสมผลมากยุนกับซาวอนร่วมมือกันแน่ๆซาวอนใช้อวตารของพวกมันส่วนโซริวก็ใช้อวตารของเขาแล้วเราจะทำยังไงต่อขอรับจินปาถามพาข้ากลับไปข้าต้องคุยกับทุกคนก่อนจะเกิดเรื่องเคียวชีบอกเฮรันเขียนบนกระดานเธอเคียวชีกลับมาถึงร้านอาหารครูใหญ่เองก็มาร่วมประชุมด้วยรันจีพยายามห้ามแล้วเพราะว่ากลัวจะบาดเจ็บเพิ่มโชคดีที่เฮรันพูดไม่ได้แต่การตะโกนใส่รันจีก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันจนถึงจุดที่เฮรันบังคับให้รันจียอมจนได้ด้วยการเขียนบนกระดานว่าสาวน้อยลูกเธอหงุดหงิดนั่งอยู่ไกลจากแม่นางที่สุดเลยติดอยู่กับประตูมีเพียงเคียวชิที่อยู่ท่ามกลางวงสนทนาของผู้ใหญ่เฮรันเขียนนายไอตาก็เห็นด้วยหลักฐานเจ้าคือวิชา Earth Bending ที่ปราณีตจะไม่มีใครทำได้งั้นสิเขาพูดทางนั้นก็เหลือเพียงทางเลือกเดียวข้าจะไปหาตัวผู้นำตระกูลซาวอนและเค้นคำสารภาพจากมันเคียวชีพูดนี่มันผิดกฎหมายในประเทศอาคีจะพากันโดนโทษไปทั้งหมดด้วยแต่กลับไม่มีใครค้านอะไรมันคือโอกาสให้เคียวชีได้เผชิญหน้ากับซาวอนจะได้รู้ความจริงมากขึ้นและมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกที่รันกิไม่ได้อยู่ในวงสนทนาตอนนี้เพราะนางเชื่อว่าอวตารต้องเดินตามทางความเที่ยงธรรมแน่นอนนางศรัทธาแบบนั้นทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี้เกือบทั้งหมดนะคือกลุ่มเดินทางใหม่ที่โชคชะตาพามาพบกันรวมเป็นกลุ่มตัวแทนของแต่ละชนชาติเว้นเสียแต่เคียวชิพุ่งความสนใจไปที่จินปาเฮรันอาทวัตนายไอตาและจินปาที่ไม่เข้าพวกเป็นเพราะว่าเขายังหนุ่มมากและยึดถือพาราดอนภาพและสันติภาพวิถีของเผ่าวายุได้ปิดกั้นเขาจากสิ่งที่ทั้งกลุ่มกำลังจะทำเคียวชิกำลังรอให้ภาวายุเถียงเรื่องสันติวิธีและคำสอนแบบพระแต่มันก็ไม่มีวันหลุดออกมาจินปาไล่นิ้วไปตามโต๊ะเบื้องหน้าคิดหนักท่าทางของเขาดูอย่างกับผู้อาวุโสกำลังไตร่ตรองเหมือนนักลงทุนกำลังวิเคราะห์ธุรกิจใหญ่บางอย่างบอกข้ามาก็พอขอรับว่าใช้ข้าพาท่านไปไหนท่านอวตารเขาพูดขึ้นเพียงเท่านี้ก็ได้กลุ่มของ Firebender ซินชื่อนักพรตจอมปลอมที่ไร้ความศักดิ์สิทธิ์หมอที่ทิ้งคนให้ตายและพระวายุอาบัติศีลเพื่อร่วมกิจทางโลกโดยมีอวตารเคียวชิอยู่ตรงกลางไม่มีใครคนไหนสักคนควรร่วมภารกิจนี้ถ้าเป็นพวกโอเปร่าแล้วก็ยังจะเข้ากับภารกิจนี้มากกว่าอีกเคียวชิมองไปรอบๆเพื่อให้ทุกคนฟังนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเธอพูดและเริ่มเล่าแผนท่าเรือที่ใกล้ที่สุดคือท่าเรือทางใต้เป็นชายหาดมีการสร้างทางเดินไว้
สำหรับขายของกระจุกกระจิกและขนมขบเคี้ยวเพื่อดักนักท่องเที่ยวที่มาถึงก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองชุงลิงเหนือนั่นเองปูหินเดินเล่นกันบนหินครูขลารอบๆพวกนกสามารถลงมาล่าพวกมันได้ไม่หมดสิ้นเลยเคียวชี้กับอาทวดไปถึงที่นั่นก่อนแสงแรกของวันเพื่อรอดักหัวโซที่ต้องมาลงเรือที่ท่านี้เป็นแน่เคียวชี้คิดไปว่าถ้าได้วอเตอร์เบนเดอร์มาช่วยหนุนหลังใกล้ๆกับมหาสมุทรแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์มากแต่กลายเป็นว่าหัวโซมาถึงโดยไม่มีหลานนางมาด้วยพร้อมกับองครักษ์2คนหลานนางและกองกำลังที่เหลือคงถูกทิ้งไว้ในตัวเมืองแล้วเผื่อว่าจะเกิดเรื่องกับเคโอโซเป็นความรอบคอบของนางนั่นเองจะกลับแล้วเหรอเทศกาลเซโตยังไม่จบเลยนะเคียวชี้ถามหัวโซในขณะที่ยกเรือลำหนึ่งลอยอยู่เหนือคลื่นเล็กๆพร้อมซัดเข้าใส่หัวโซเองก็แปลกใจเหมือนกันที่ได้เจอเคียวชีแต่ก็ตามเคยนางปรับตัวได้ไวข้าได้สิ่งที่ต้องการจากเมืองนี้แล้วนะ่ะแต่เคียวชีจะไม่ยอมทนให้เล่นเล่อะไรอีกแล้วในวันนี้ยุนอยู่ไหนยุนเจ้าหนุ่มปัตตปีที่คนคิดว่าเป็นอวตารน่ะเหรอคนที่โจมตีพระราชวังและหยามโซริวหัวโซทวนทุกอย่างซะชัดเจนจนเคียวชีรำคาญและขึ้นไส้เธอต้องทนให้ได้ต่อให้อยากจะอัดนางขนาดไหนก็ตามนี่คือโอกาสเดียวที่จะได้เบาะแสของยุนและใกล้จะได้อยู่แล้วข้ารู้ว่าพวกเจ้าร่วมมือกันบอกมาว่าเขาอยู่ไหนเคียวชีถามอีกครั้งเธอวาดแขนเป็นวงกลมในอากาศลื่นไหลรวบรวมพลังงานเสียงคลื่นกระทบฝั่งสงบลงน้ำนิ่งไปแต่พายุแห่งความพิโรธกำลังก่อตัวอยู่ข้างในเธอเวียงขุมพลังทั้งหมดไปที่เรือเชือกขึงเรือขาดสะบั้นราวกับเส้นไหมคลื่นขนาดเท่าแม่น้ำพัดเรือออกทะเลไปสูงขึ้นและสูงขึ้นมันห่างออกไปราวร้อยหลาเคียวชีทำให้มันเป็นมวลคลื่นแข็งและแช่เรืออยู่บนยอดคลื่นนั้นทำกลางทุ่งน้ำแข็งองครักษ์หัวโซถึงกับสะดุ้งและร้องเสียงหลงวิญญาณสมุทรทรงโปรดนี่เจ้ามีพลังดิบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแช่แข็งวานขั้วโลกเลยทั้งตัวเลยนะเนี่ยอาทวดถึงกับประหลาดใจเมื่อได้ยนต์ฤทธิ์ของอวตารเต็มๆเป็นครั้งแรกหัวโซจำต้องขอให้องครักษ์ของเธอจำนนเมื่อเคียวชิขยับเข้ามาใกล้แต่นางก็ยังจ้องอย่างท้าทายแกมันร้ายข้าอวตารจะขู่ข้าเท่าไหร่ก็เชิญทำร้ายข้าก็ได้ถ้าอยากตระกูลข้าจะได้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกในสงครามเจ้าจะไม่มีทางได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้อะไรจากข้าไปหรอกนี่คือวิถีของนางไร้ความกลัวไม่ต่างจากเฮรันข้าว่าแล้วท่านต้องพูดแบบนี้ท่านต้องมากับข้าที่เกาะหลวงคนเดียวเคียวชี้สั่งหัวหน้าตระกูลซาวอนยิ้มราวกับว่านี่คือสิ่งที่นางต้องการก็ได้สรุปคืออวตารมาจับตัวข้าเป็นตัวประกันในนามแห่งโซริวงั้นสิข้ากำลังจะเป็นนักโทษเหรอเนี่ยแม้แต่องครักษ์ของเธอก็มองหน้ากันด้วยความไม่แน่ใจสงสารข้าไปถึงคนของเราทั้งหมดบอกพวกมันว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามกระทำการใดกับเคโอโซจนกว่าข้าจะเป็นอิสระจากความอยุติธรรมของโซริวและโจรรับจ้างของมันท่านอวตารนี่เองหัวโซสั่งองครักษ์สองคนและขยิบตาให้เคียวชีที่สื่อว่าซาวอนฉลาดฉลาดนะเขาทำกันแบบนี้แม่หนูน้อยหัวโซก่อแขนเคียวชีที่ข้อศอกให้พาเธอออกไปจากตรงนี้เรากับเจ้านายพาข้ารับใช้มาเดินเล่นด้วยยามเช้าเจ้าเล่นไพ่โชว์เป็นไหมแม่หนูหัวโซถามเคียวชีเกรงแขนใส่จนหัวโซสัมผัสได้ถึงใบเสียบของเธอนั้นคงไม่เล่นสินะหัวโซพูดข้าจะสอนให้นะแม่หนูหนึ่งในบทเรียนแรกๆของนักเล่นไพ่โชว์น่ะคือห้ามไปรบกวนคู่ต่อสู้ตอนที่กำลังทำพลาดยังไงล่ะทั้งสามกลับมาร้านก๋วยเตี๋ยวจินปาพายินยองไปพักในซอยขนาดพอดีตัวกับมันเฮรันอยู่หน้าประตูนางเอาผ้าพันแผลที่คอออกบ้างแล้วแต่ยังออกอาการชัดว่าเจ็บแผลอยู่ภาพที่ปรากฏทำให้หัวโซถึงกับหัวเราะลั่นไม่ไหวละนี่มันจะตลกกันไปถึงไหนเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็นยิ้มสุดเยือกเย็นเจ้ารู้ไหมเฮรันว่ามันหมายความว่ายังไงเจ้าทิ้งเกียรติตัวเองไปกับอวตารอัปยศนี่มากเหลือเกินนะพอตระกูลข้าชนะสงครามได้ข้าจะไม่เมตตากับพวกเสนาขาแน่เฮรันพูดด้วยอาการเจ็บคอทำให้เสียงปกติของเธอนั้นสั่นเหมือนกำลังกระซิบอยู่ข้าไม่ต้องการความเมตตาข้าต้องการความยุติธรรมเท่านั้นเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นนี้ทำให้หัวโซเงียบไปได้สักพักเคียวชิจับเอวนางและโยนตัวนางขึ้นไปใส่จินปาที่อยู่บนอ่างกระทิงเหาะหัวโซกระแทกกับมุมอ่างเขาอย่างจังทำเอาชุดรุ่มล่ามของนางพันไปรอบตัวเคียวชิหันไปหาเฮรันเป็นครั้งสุดท้ายถ้านางพูดถูกล่ะถ้าการกระทำพวกนี้มันทำให้ข้าอัปยศจริงๆล่ะขอเพียงเจ้าเข้าใจความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของคำคำนี้เกียรติของเจ้าจะไม่มีค่ากับใครอื่นเลยแม่เจ้าน้อยบางครั้งก็ต้องยอมวางมันลงบ้างเพื่อคนอื่นเพื่อความดีเฮรันกระซิบพูดรันกิปรากฏตัวขึ้นเรากลับจะไขข้อสงสัยให้กับเคียวชิมาพร้อมกับกระสอบเสบียงแต่เธอไม่ได้ตั้งใจนำมันมาให้เขียวชีที่กำลังจะพาตัวหัวโซไปเธอแค่หาบางอย่างไม่เจอในตลาดอังคัดสนของเมืองนี้เธอทิ้งสัมภาระทันทีที่เห็นหน้าตัวประกันม้วนผ้าพันแผลและกำสมุนไพรตกลงไปกองอยู่ที่เท้าเธอเกิดอะไรขึ้นเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเขียวชีรังกีตะโกนวิ่งเข้าใส่เขียวชีเขียวชีกางพัดออกข้างหนึ่งเธอเอิร์ธเบนดิ้งอย่างเบามือที่สุดจมรังกีลงไปใต้พื้นจนถึงหน้าแข้ง
นี่เจ้าจะทำบ้าอะไรเนี่ยฝีมือเจ้าเหรอเคียวชิหยุดนะปล่อยข้าออกไปรันกิพยายามตะกายออกจากหลุมสลัดขาให้หลุดแต่ทำไม่ได้มีสิ่งที่ลูกสาวข้าไม่มีวันทำได้คือสิ่งที่เฮรันเคยบอกเอาไว้เคียวชิจะไม่พารันกิไปในครั้งนี้ด้วยนี่คือการให้เกียรตินางให้เกียรติรันกิผู้ศรัทธาในตัวอวตารเคียวชิเอ็นตัวไปจูบหน้าผากรันกิอภัยให้ข้าด้วยนะเคียวชิกระซิบก่อนจะปีนขึ้นอ่านยิงยองไปเคียวชิรันกิกรีดร้องติดกับอยู่อย่างนั้นจินปาสะบัดเชือกยิงยองลอยขึ้นไปในอากาศเคียวชิเคียวชิกัดฟันแน่นอยากให้เจ้ากระทิงนี่บินออกไปให้ไวเธอจะได้อยู่สูงจนไม่ได้ยินเสียงเรียกและไม่เห็นรันกิแล้วและขจบแชปเตอร์ที่18นะครับผมตอนนี้นะครับผมเคียวชิได้สันนิษฐานว่ายุนกับพวกซาวอนเนี่ยร่วมมือกันนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเค้นความจริงนะครับผมจากตัวหัวโซโดยตรงเลยแล้วก็ไปลักพาตัวหัวโซมานะครับซึ่งจะลักพาตัวไปที่ไหนไปถามอะไรเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะครับผมและจะได้คำตอบหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันในตอนหน้านะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ